ทัพไทยเครื่องร้อนวันนี้ฟาด18เหรียญทองขยับใกล้เวียดนามศึกชิงเจ้าทองซีเกมสรุปผลงานกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่กรุงพนมเปญประจำวันที่13พฤษภาคมทัพนักกีฬาไทยฟอร์มแรงจัดคว้า18เหรียญทองจากมวยสากลสมัครเล่นรุ่น51กิโลกรัมชายธนรัตน์แสงเพชรมวยสากลสมัครเล่นรุ่น 63.5 กิโลกรัมชายสมชายวงสุวรรณมวยสากลสมัครเล่นรุ่น 86 กิโลกรัมชายจักรพงษ์ยมโคตรมวยสากลสมัครเล่นรุ่น 54 กิโลกรัมหญิงจุฑามาศจิตพงษ์มวยสากลสมัครเล่นรุ่น 75 กิโลกรัมหญิงใบสนมณีก้อนยูโดท่าทุ่มมาตรฐานหญิงจูโน่กาตาติติมาทวีรัตนสินสุภัตราใจคุ้มเก่าเปตองทีมชายจ่าเอกธนากรสังแก้วอนุพลพาทันพลอสเจริญวิทย์เกตสัตบาลและถาวรสิทธิ์ราชโคตรเปตองทีมหญิงอัมพวันสุวรรณพฤกษ์ลลิตาเชี่ยวชาญปนัดดาจันด้วงและคันธรสชูช่วยเรือยาวมังกร12คนพายทั่วไปชายระยะ250เมตรเรือยาว12ฝีพายทีมผสมรุ่นอายุไม่เกิน24ปียกน้ำหนักรุ่น49กิโลกรัมยิงสานิกุลธนสารกอล์ฟทีมชายรัชชานนท์ฉันทนานุวัฒน์อาชิตะเปี่ยมกุลวณิชจิรเดชชาวรัตน์กอล์ฟทีมหญิงปริมปราดนครแอนล่าแกลิสกี้นวพรสุนทรียภาสตะกร้อทีมชุดชายตะกร้อคู่ทีมชุดหญิงคริกเก็ตทีมหญิงที50เทควันโดรุ่น57กิโลกรัมหญิงพันณภาหานสุจินเทควันโดรุ่น46กิโลกรัมหญิงจุลานันท์ขันติกุลานนท์ส่งให้นักกีฬาไทยมีเพิ่มเป็น78เหรียญทอง52เหรียญเงิน73เหรียญทองแดงรั้งอันดับ2ของตารางต่อไปโดยไล่เบียดเวียดนามอันดับ1ที่มี83เหรียญทอง76เหรียญเงิน85เหรียญทองเข้ามาไม่มากแฝดราชบุรีปลื้มทริปมติชนข่าวสดจับมือกิ๊บหน่องเชียร์วอนเลล่าทองซีเกมซีเกมเมื่อวันที่13พฤษภาคมบริษัทมติชนจำกัดมหาชนและบริษัทข่าวสดจำกัดผู้นำสื่อออนไลน์และโซเชียลมีเดียที่ได้รับความนิยมสูงสุดในไทยพร้อมด้วย2คู่ซีไอดอลวงการวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยได้แก่กิ๊บวิลาวันอภิญญาพงษ์และหน่องปลื้มจิตถิ่นขาวนำคณะผู้โชคดีที่ร่วมสนุกแคมเปญมติชนข่าวสดซีเกม2023เชียร์ลัดฟ้าและคูปองเชียร์กระหึ่งลุ้นรับโชคร่วมส่งแรงใจให้เหล่าสปอร์ตฮีโร่ไทยออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิไปยังกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์เที่ยวบิน PG931เพื่อเตรียมชมและเชียร์วอลเลย์บอลหญิงรอบชิงชนะเลิศกีฬาซีเกมครั้งที่32ในวันที่14พฤษภาคมซึ่งคาดว่าจะเป็นทีมนักตบลูกยางสาวไทยเจ้าของแชมป์ซีเกมรวม15สมัยและ13สมัยติดต่อกันพบกับคู่ปรับตัวฉกาจอย่างสาวดาวทองเวียดนามซึ่งคู่นี้ในรอบชิง11ครั้งหลังสุดเจอกันมาถึง10ครั้งยกเว้นปี2017ที่ประเทศมาเลเซียไทยชิงกับอินโดนีเซียบรรยากาศการเดินทางของคณะทัวร์จากแคมเปญมติชนข่าวสดซีเกม2023เชียร์ลัดฟ้าและคูปองเชียร์กระหึ่งลุ้นรับโชคเป็นไปอย่างคึกคักและเป็นกันเองซึ่งทั้งหมดเป็นแฟนคลับของกิ๊บวิลาวันอภิญญาพงษ์และหน่องปลื้มจิตถิ่นขาวสองอดีตนักตบลูกยางสาวไทยจึงพูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนะและถ่ายรูปกับวิลาวันและปลื้มจิตอย่างเป็นกันเองซีเกมทันทีที่เดินทางถึงกรุงพนมเปญคณะทั้งหมดกว่า40คนเดินทางไปรับประทานติ่มซำที่ฟูเอลยูซูเดอร์
รีสอร์ทโรงแรมโซฟิเทลพนมเปญโพคีทราจากนั้นช่วงบ่ายเดินทางไปอนุสาวรีย์อิสรภาพและอนุสาวรีย์สมเด็จพระนโรดมสีหนุเที่ยวชมพระบรมราชวังจตุมุขสิริมงคลต่อด้วยการชมวัดพนมหนึ่งในวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดของกัมพูชาและเดินทางไปรับประทานอาหารเย็นที่ Crocodile Floating Bar and Restaurant และเข้าพักที่โรงแรมแมคโครโปโลโฮเทลใหม่นางสาวเกตสมณีบุญเลิศฟ้าและเมนางสาวเกตแก้วบุญเลิศฟ้าสองพี่น้องฝาแฝดวัย30ปีชาวอำเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีเปิดเผยว่าส่งคูปองร่วมสนุกเพื่อลุ้นโชคกับเครือมติชนมาหลายสิบใบตอนแรกที่ได้รับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่ว่าจะได้เดินทางมาร่วมทริปกับพี่กิฟต์และพี่หน่องดีใจมากเพราะเป็นแฟนคลับตัวยงของพี่กิฟต์กับพี่หน่องมานานแล้วตื่นเต้นที่จะได้ร่วมเที่ยวและทานอาหารกับพี่กิฟต์และพี่หน่องตลอด3วัน2คืนเป็นกิจกรรมที่ดีมากรู้สึกเอ็กซ์คลูซีฟนี่คงเป็นครั้งแรกที่จะได้เชียร์วอลเลย์บอลสาวไทยของพี่กิฟต์กับพี่หน่องเพราะที่ผ่านมาพี่เขาอยู่ในฐานะผู้เล่นและพวกเราตื่นเต้นบอกไม่ถูกที่จะได้เชียร์ทีมลูกยางสาวไทยในรอบชิงชนะเลิศเมย์ใหม่กล่าวต่อไปว่าสาเหตุที่ชื่นชอบพี่กิฟต์กับพี่หน่องเพราะพี่เขาเก่งมากยิ้มแย้มเป็นกันเองเวลาว่างก็จะแวะเวียนไปร้านกาแฟเลอแปงของพี่กิฟต์กับพี่หน่องโดยตลอดอยากขอบคุณเครือมติชนที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้และอยากให้มีอีกในครั้งต่อๆไป ทองนี้เพื่อลูกน้อยสมชายถลุงกัมพูชาโอนสัญชาติป้องแชมป์อธิชัยโดนน็อกการแข่งขันมวยสากลซีเกมครั้งที่32ที่ทรอยชางวาคอนเวนชั่นฮอนจีกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่13พฤษภาคมเป็นรอบชิงชนะเลิศโดยนักชกไทยที่เข้าชิงได้ถึง11รุ่นจาก12รุ่นที่ส่งแข่งขันวันนี้ขึ้นสังเวียนล่าเหรียญทองทั้งหมด6รุ่นเริ่มที่รุ่น51กิโลกรัมชายธนรัตน์แสงเพชรดวลกับโรแกนเซียก้าโรดอนคู่ปรับเก่าจากฟิลิปปินส์โดยไฟนี้เป็นธนรัตน์ที่ชิงจังหวะออกอาวุธได้จะแจ้งกว่าก่อนครบ3ยกกรรมการชูมือให้ธนรัตน์ชนะคะแนน5-0เสียงคว้าเหรียญทองประเดิมให้กับทัพกำปั้นไทยหลังแข่งขันปลั๊กหรืออุบลน้อยธนรัตน์เผยว่าตนพ่ายคู่ชกคนนี้มา2ครั้งในศึก Thailand Open และ4เกมครั้งที่31ที่เวียดนามเมื่อปีที่แล้วอีกทั้งก่อนมาแข่งขัน2สัปดาห์ก็เพิ่งหายจากการเป็นโควิด-19จึงทำให้มีอาการเหนื่อยงานแต่ไฟนี้โค้ชก็แก้เกมให้ตนขยับเร็วดักชิงจังหวะต่อยก่อนให้ได้ทำให้ไม่รู้สึกเป็นกังวลและมั่นใจมากซึ่งสุดท้ายก็ทำได้สำเร็จส่วนรุ่น 63.5 กิโลกรัมชายบอลสมชายวงสุวรรณแชมป์เก่ารุ่นนี้ลงชกกับเวนราธานักชกเจ้าภาพกัมพูชาที่โดนสัญชาติมาจากคิวบาผลปรากฏว่าสมชายอาศัยชั้นเชิงและความเร็วเอาชนะคะแนน4-1ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จทั้งยังเป็นเหรียญที่2ของทัพกำปั้นไทยหลังชกบอลสมชายเผยว่ารู้สึกกดดันเหมือนกันก่อนชกที่ต้องเจอกับเจ้าภาพทั้งยังเป็นนักชกคิวบาโอนสัญชาติมาแต่โค้ชก็วางแผนให้เราใช้ความเร็วต่อยแล้วหนีซึ่งตนก็ชกตามที่โค้ชบอกทำให้เอาชนะมาได้ส่วนเงินรางวัลเหรียญทองครั้งนี้ขอมอบเป็นทุนให้ลูกชายคนที่2ของตนที่กำลังจะลืมตาดูโลกในวันที่22พฤษภาคมส่วนรุ่น71กิโลกรัมชายอธิชัยเพิ่มซับโดนพอกตุงบุยจากเวียดนามน็อกตั้งแต่ยก2แบบเหลือเชื่อพลาดได้เพียงเหรียญเงิน